สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามารู้จักกับ Mileage นะครับอันดับแรกครับเปิดเกมของคุณขึ้นมานะครับแล้วก็กดไปที่ไอ้กล่องสีแดงๆนี่ครับแล้วก็กดเข้าไปอีกครับแล้วกดว่าแนะนำ Maple Reward นะครับก็คุยกับคุณวอร์เรน่าคนนี้ครับเขาก็จะแนะนำให้เราฟังเขาจะก็จะบอกว่าคุณอยากรู้อะไรล่ะ Mileage คืออะไรหรอนะครับคุณก็แค่กดเข้าไปครับที่เหลือก็ไปอ่านเองนะครับแล้วก็จบคลิปแล้วครับล้อเล่นนะครับล้อเล่นมาต่อครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะใครจะปิดคลิปอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อครับเขาก็จะบอกว่าไอ้ Mileage เนี่ยมันก็เป็นสามารถซื้อได้เหมือนแคชเลยนะครับก็คือสามารถซื้อของในแคชช็อปได้แล้วคนก็ถามอีกแล้ว Nexon Cash เนี่ยคืออะไรก็เหมือนเราเติมเกมครับแล้วก็เอาเงินจริงของเราเนี่ยซื้อ True Money ซื้อ AIS อะไรก็ตามบัตรเติมเงินเนี่ยเติมเงินเข้าไปในเกมครับแล้วเราก็สามารถมี point ในเกมเนาะแล้วก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่ได้ก็คร่าวๆประมาณนี้ครับต่อไปเขาจะบอกว่าMileage เนี่ยจะสะสมอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าไม่สะสมจะต้องไปตรงนี้ครับคลิกด้านขวาบนนะครับของ Mileage ต่อไปครับเขาบอกว่าMileage นะครับก็จะสูญพันธุ์ไม่ใช่สิจะหายไปใน7วันนะครับในกรณีที่เราจะไม่เข้าในกรณีที่เราไม่เข้าไปในแคชช็อปคืองี้ครับสมมุติคุณเนี่ยหา Mileage ทุกวันทุกวันเลยหามาเป็น100แล้วแต่ว่าคุณเนี่ยไม่เคยเข้าแคชช็อปเลยนะครับ Mileage 100อันนี้ก็จะหายไปเลยครับสมมติผ่านไปแล้ว7วันคุณไม่เคยเข้าแคชช็อปนะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าคุณเข้าแคชช็อปทุกวันเนี่ยพอเข้าปุ๊บ Mileage ก็จะโอนเข้าไปในแคชช็อปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมขอแนะนำให้เข้าแคชช็อปบ่อยๆนะครับไม่งั้นอาจจะเสียโอกาสตรงนี้ได้เขาบอกว่า Mileage เนี่ยก็สามารถซื้อของได้นะครับบางชิ้นเนี่ยซื้อได้ 100% เลยคือซื้อได้ทั้งอันเลยนะครับหรือว่าบางอันก็ไว้เป็นส่วนลดได้หรือบางอันก็อาจจะซื้อไม่ได้เลยก็มีครับต่อไปนะครับซื้อด้วยMileageเนี่ยก็คือคืนไม่ได้นะครับแค่นั้นแหละครับจบละก็ตอนนี้เราก็มารู้จักแล้วนะพอรู้จักคร่าวๆแล้วว่าMileageเนี่ยก็เป็นค่าเงินในแคชนะครับแล้วก็มีวิธีการรับยังไงตัวแล้วตรวจเช็คยังไงแล้วต่อไปที่หลายคนสงสัยเลยนะครับว่าเฮ้ยแล้วเราจะหามันมาจากไหนเฮ้ยเราเหมือนเราเจอขุมทรัพย์แล้วแล้วเราอยากรู้ว่ามันหาจากไหนนะครับก็ไปดูกันเลยครับคุณวอร์เรน่านะครับเขาบอกว่ามี3กรณีนะครับที่คุณจะรับได้กรณีที่1จากแคชครับก็คือว่าคุณเติมเงินเข้าไปแล้วคุณเติมเฉยๆเนี่ยยังไม่ได้นะต้องใช้ด้วยก็คือสมมติคุณซื้อของในเกมเนี่ย100 Nexon Cash นะครับคุณก็จะได้ Mileage เนี่ยคืนมา 5% หรือว่า5 point นั่นเองนะครับต่อไปสะสมจากการเล่นเกมก็คือประกอบไปด้วยล่าบอสล่าทีมดันเจียนนะครับเคลียร์มอนสเตอร์พาร์คนู่นนี่นั่นก็ไปดูเลยเขาก็จะขยายความครับตรงล่าบอสในที่นี้ก็จะเหมือนเป็นแบบพวกซาคุมฮอนเทลแมกนัสเป็นบอสทั่วไปครับก็คือถ้าล่าไปเนี่ยก็จะได้ไมเลจด้วยนะครับต่อไปก็เป็นทีมดันเจียนครับ3ก็เป็นกิลครับจากสกิลพอยต์อันนี้ผมไม่เคยไม่รู้เหมือนกันก็ไปดูเอาเองนะครับไปถามหัวหน้ากิลเอาครับอันนี้โอเคตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาขยายความเรื่องไอ้นี่เนาะเรื่องเควสเรื่องการล่าบอสล่าบอสการล่าบอสนะครับก็อันดับแรกกดตัวคิวขึ้นมาครับแล้วก็หาคำว่าแคชนะครับก็เจอคุณชื่ออะไรนะวอร์เรน่าป่ะวอร์เรน่านะครับเพราะมันจะขึ้นมาครับ31วงเล็บ31เนี่ยก็คือเราสามารถทำได้31อันเลยเดี๋ยวผมจะเข้ายกตัวอย่างให้ดูนะครับฮอนเทลดีกว่าฮอนเทลเนี่ยเป็นลงฮอนเทลก็ไปกันเลยครับYou ready?
เรียบร้อยนะครับฮอนเทลพอเราลงเสร็จปั๊บเนี่ยก็มาดูตรงนี้ครับตรงที่เดิมครับไอ้แดงๆไมลีกนะครับเขาก็จะบอกว่าMaple Reward นะครับเราสามารถจัดการ Normal Hotel ได้ก็กดเข้าไปครับคุณ Verena ก็จะบอกชื่นชมเรานะครับเราก็ได้ไมลีกมาแล้ว1ชิ้นครับก็จะบอกว่าตรงการเดินทางเนี่ยครับมันจะได้เกือบหมดเลยนะครับก็ต้องไปเช็คเอาท์ครับโดยการกด Q นะครับแล้วก็นั่งอ่านดูว่ามันมีบอสอันไหนที่ตรงบ้างอย่างเงี้ยครับซาคุมนะครับทีมดันเจียนฮอนเทลวอลเลออนนะครับฮิล่านะครับถ้าเราลงเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับแล้วจะมีส่วนเสริมนิดนึงครับล่าสุดครับผมไปตีอีลิทบอสรู้สึกอีลิทบอสเนี่ยก็จะดรอปไมลีกคอยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะดรอปก็พอดรอปออกมานะครับมันก็จะเป็นเหรียญแบบนี้ครับReward Pouch นะครับเวลาหมดวันนี้ผมเล่นที่เล่นเนี่ยวันที่15นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือมันบอกว่าหมดอายุวันที่16ตรงนี้นะครับคือมันสามารถเท่าที่ผมรู้อะก็จะดรอปตาม Elite Boss ต่างๆนะครับก็สามารถกดเสริมเพิ่มเติมได้อีกครับวันละ5ครั้งก็สามารถเวลาเราไปล่า Elite Boss หรือว่าตีมอนต่างๆเนี่ยคิดว่ามอนสเตอร์ก็อาจจะดรอปนะไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้แต่อีลิทบอสอะดรอปชัวร์เพราะอันนี้คือเพิ่งดรอปมาเลยก็กดเข้าไปครับปึ๊บก็ได้รับ2ไมลีกแล้วนะครับนู่นนี่นั่นแล้วถ้ากดครบ5ครั้งแล้วมันก็จะขึ้นข้อความแบบนี้ครับนะโอเคนี่ก็น่าจะครบแล้วนะครับวิธีการได้ไมลีกมาวันหนึ่งก็น่าจะได้หลายอันอยู่ครับแล้วต่อไปครับเมื่อกี้ผมได้มา2ไมลีกแล้วถูกไหมเดี๋ยวผมจะลองเข้าแคชช็อปนะครับปึ๊บก็จะมีข้อความมันจะขึ้นมาเลยครับ3สะสมไมลีก3ไมลีกนะครับตรงนี้ครับเขาก็จะบอกวันนี้ครับวันที่15เพิ่งได้3จากอีเวนต์ก็คือที่ผมไปตีมอนไปตีบอสมานะครับก็จะเพิ่งได้ตรงนี้เลยก็จะขึ้นครับก็สามารถดูได้เนาะแค่นี้ครับง่ายๆก็ทริคนี้นะครับก็มันเป็นเขาเรียกแหละความรู้อาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ผมอะทำให้สำหรับมือใหม่หรือคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับอาจจะไม่ค่อยรู้ระบบนี้ก็อาจจะเสียโอกาสไปได้นะครับว่าเอ้ยคนอื่นเขาแบบมีไมลีกคอยกันแลกของกันกระจุยกระจายนะครับแต่เราเนี่ยไม่ทราบนะครับตรงนี้ก็คือสำคัญมากเหมือนกันแล้วตรงนี้ทริคนิดนึงครับคือถ้าเรายิ่งเลเวลสูงใช่ไหมเราก็สามารถล่าบอสได้จำนวนมากขึ้นนะครับยิ่งสมมติเรายิ่งเก่งอ่ะนะครับก็ทำให้เราได้ไมลีกต่อวันอ่ะมากขึ้นตามไปด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ขยันเวลด้วยนะครับขยันเวลขยันทำของครับจะได้ลงบอสลงอะไรได้ดีๆเนาะโอเคก็น่าจะครบทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับไมลีกสำหรับมีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยครับส่วนข้อมูลถ้าผิดตรงไหนก็ช่างแม่ง ไม่ใช่นะครับก็ขอโทษด้วยครับถ้าใครทราบว่าผิดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปละนะจ๊ะสินค้านะครับบางอันเนี่ยก็ซื้อได้ 100% เลยอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าตัวอย่างผมจะซื้อดาบ Star Wars อันนี้นะครับกดซื้อเข้าไปไม่พอครับซื้อโล่แทนแล้วกันโล่ซื้อโล่นะครับก็กดซื้อด้วยไมลีก159เลยนะครับอันนี้ราคา59หรือว่าเราจะใช้ไมลีกเป็นส่วนลดก็ได้มีทริคนิดนึงนะครับว่าไปที่อีเวนต์ครับแล้วก็มันจะมีคำว่าไมลีกช็อปก็สามารถไปเลือกซื้อ3อันนี้ได้ครับจะมีจำนวนจำกัดต่อวันนะครับอย่าง Red Cube อย่างเงี้ยดีมากๆเราก็ไปสามารถซื้อได้ครับคือใช้ได้เฉพาะไมลีกถ้าสังเกตนะครับว่า Enchant นะครับตรงเนี้ยเราไม่สามารถซื้อด้วยไมลีกได้นะครับคือต้องไปซื้อด้วย Maple Point เท่านั้นแต่ว่าเขาก็ช่วยเราครับโดยการที่มีว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถซื้อได้4ก้อนเนาะก็ดีมากเลยครับ